โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในการเทรดที่ผมได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้มันน่าจะดีมีประโยชน์และน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเรียกว่ามาตอบคำถามแล้วกันนะครับมาตอบคำถามที่เพื่อนๆถามมานะครับว่าพี่มาร์คพี่หรือแบบน้องมาร์คน้องคือแบบว่าพอเทรดแล้วมีผลงานได้ในระดับนึงเนี่ยเฮ้ยเราควรออกจากงานมาเทรดดีไหมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ยอดฮิตมากนะครับมีคนถามผมเยอะมากๆนะครับว่าแบบเอ้ยถ้าสมมติเราเทรดมาได้ในระดับนึงเนี่ยมีผลงานในระดับนึงแล้วเนี่ยเราควรจะออกมาเทรดดีไหมนะครับซึ่งผมเองนะครับก็ก่อนหน้านี้เนาะก็ได้เขียนบทความแชร์ลงไปในเพจแล้วนะครับตอบคำถามนี้ไปแล้วแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆใน YouTube เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็เลยมาทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆอีกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาบทความนี้มาเล่าให้เพื่อนๆใน YouTube ฟังกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมไปรับฟังเกี่ยวกับบทความนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปแบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับตามนี้เลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เราอยู่กันในบทความที่ผมมาพูดถึงออกจากงานมาเทรดดีไหมกันแล้วนะครับก็สำหรับในบทความนี้นะครับอันนี้ผมโพสต์ให้เพื่อนๆไปในเพจเมื่อวันที่24ตุลาที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งโพสต์นี้นะครับหลังจากโพสต์ไปก็มีเพื่อนๆหลายๆคนชอบกันเยอะมากๆนะครับกดไลค์ผมถึง300ไลค์เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ชอบในบทความนี้กันนะครับก็สำหรับบทความนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าถ้าเราจะออกจากงานมาเทรดเราควรคิดยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะออกจากงานมาเทรดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเพื่อนๆที่มีผลงานในการเทรดมาอยู่ในระดับนึงแล้วถูกต้องไหมครับเช่นแบบว่าอาจจะเทรดมาได้เก่งแล้วอาจจะทำกำไรจากการเทรดเนี่ยได้บ่อยๆแล้วอาจจะเช่นแบบว่าเอ้ย5วันเนี่ยอาจจะทำกำไรได้สักประมาณ3วันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เริ่มมีผลงานระดับนี้เนี่ยก็จะอยากออกจากงานมาเทรดกันถูกต้องไหมครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเลือกออกจากงานมาเทรดกันนะครับผมมี4ข้อที่อยากจะเพื่อนๆเอาไปคิดก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจออกจากงานมานะครับก็สำหรับข้อแรกนะครับก็คือเพื่อนๆแน่ใจแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆขาดทุนขึ้นมาการเงินของเพื่อนๆจะไม่มีปัญหาเช่นแบบว่าเอ้ยวันนี้เทรดแพ้เทรดขาดทุนก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับการเงินของเพื่อนๆมากประมาณนี้นะครับก็ข้อนี้ลองตอบกับตัวเองดูก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาข้อที่2นะครับเพื่อนๆลองถามกับตัวเองต่อนะครับว่าเพื่อนๆ เข้าใจความเสี่ยงเกี่ยวกับเส้นทางของการที่จะออกจากงานมาเทรดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนฮะเข้าใจหรือยังว่าเส้นทางของการเป็นเทรดเดอร์ที่เป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์เลยเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างเพื่อนๆ เข้าใจถึงตรงนี้หรือยังครับเช่นแบบว่าเอ้ยถ้าสมมติเราเทรดขาดทุนสมมติติดกัน5วันเลยอะไรเงี้ยแบบว่าสัปดาห์นี้ไม่ได้กำไรเลยเฮ้ยความเสี่ยงมันจะหนักระดับไหนอันนี้เรารู้หรือยังเราเข้าใจถึงตรงนี้หรือยังนะครับอ่ะอันนี้ให้เพื่อนๆตอบกับตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับข้อที่3เพื่อนๆจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากแค่ไหนนะครับการเปลี่ยนแปลงตัวเองในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงการลดอัตราลดทิฐิเปิดใจแล้วก็พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนั่นเองนะครับเพราะว่าการเป็น full time trader นี้นะครับสิ่งสำคัญคือคุณห้ามหยุดนิ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าการเป็น full time trader นี้นะครับสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยยังคงเป็น full time trader ได้อยู่นั่นก็คือความรู้แล้วก็ mindset ของคุณนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าความรู้ของคุณเนี่ยมันหยุดนิ่งและ mindset ของคุณก็ไม่ได้พัฒนามากขึ้นมันก็จะทำให้การเป็น trader แบบ full time ของคุณนี้เนี่ยไม่นานเนี่ยมันก็อาจจะต้องถดถอยลงจนถึงขั้นที่คุณอาจจะต้องหยุดจากการเป็น full time trader ไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือถ้าความรู้แล้วก็ mindset ของคุณเนี่ยมันไม่พัฒนาขึ้นนะครับมันก็จะแปลว่าผลงานการเทรดของคุณเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้พัฒนาขึ้นตามนั่นเองนะครับแล้วพอมันไม่พัฒนาขึ้นตามการเป็น full time trader ของคุณเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พัฒนาขึ้นตามแล้วมันอาจจะกลับกันเนี่ยถึงขั้นอาจจะต้องพัฒนาถอยหลังกลับมาจนเส้นทางการเป็น full time trader ของคุณเนี่ยอาจจะต้องจบลงก็ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือข้อที่3นี้นะครับแล้วก็ต่อมาข้อที่4นะครับถ้าวันนึงคุณต้องเลิกเทรดคุณวางแผนสำรองไว้หรือยังครับการเป็น full time trader นะครับแน่นอนถ้าใครเรียนรู้เรื่องเงิน4ด้านมานะครับการเป็น full time trader เนี่ย
มันจะอยู่ในฝั่งของ active income นะครับคือคุณต้องทั้ง active ทั้ง tip นะครับเพื่อให้คุณเนี่ยมีรายได้เข้ามานั่นเองนะครับแน่นอนนะครับไม่มีใครที่จะ active ไปได้ตลอดนะครับมันก็ต้องมีวันใดวันนึงที่เราป่วยที่เราไม่พร้อมในการมา active มา tip ต่อนะครับซึ่งแน่นอนครับในวันที่คุณเนี่ยไม่ได้มา active มา tip ต่อแบบนี้นะครับคุณมีแผนสำรองวางไว้หรือยังซึ่งอันนี้ผมหมายถึงแผนสำรองที่คุณวางเอาไว้เผื่อบั้นปลายชีวิตด้วยนะครับบั้นปลายชีวิตที่แบบว่าวันใดวันหนึ่งคุณต้องเลิกเทรดขึ้นมาวันใดวันหนึ่งคุณต้องไปใช้ชีวิตแล้วอ่ะวันที่คุณตัดสินใจจะเกษียณแล้วอ่ะวันนั้นคุณมีแผนสำรองให้กับตัวเองหรือยังนะครับเช่นแบบว่าตั้งแต่ตอนที่ฉันเทรดมาเนี่ยฉันเก็บเงินเอาไปลงทุนกับกองทุนเอาไว้แล้วฉันเก็บเงินเอาไปซื้อหุ้นเอาไว้แล้วฉันเก็บเงินเอามาลงทุนเกี่ยวกับนั่นกับนี่เอาไว้แล้วมีการวางแผนแบบนี้เพื่อบั้นปลายชีวิตแบบนี้หรือยังนะครับซึ่งสำหรับข้อนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งคุณต้องเลิกเทรดขึ้นมาจริงๆนะครับอาจจะไม่ใช่เลิกเทรดเพราะว่าอายุแบบเยอะแล้วอาจจะเลิกเทรดเพราะว่าการเงินอาจจะมีปัญหาการที่ถ้าคุณไม่มีแผนสำรองเลยเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยคุณจะไปต่อไม่ได้หรือไปต่อได้ลำบากมากๆเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง4ข้อที่คุณควรจะเอาไปคิดก่อนนะครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจออกมาเทรดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมติทั้ง4ข้อของคุณนี้นะครับถ้าคำตอบข้อแรกของคุณที่ได้นะครับก็คือไม่แน่ใจวันไหนขาดทุนแล้วน่าจะแย่แน่ๆเลยนะครับก็แปลว่าข้อแรกคุณไม่ผ่านแล้วเนาะถ้าวันไหนขาดทุนขึ้นมาการเงินของคุณน่าจะมีปัญหาแน่ๆนะครับแล้วก็ต่อมาข้อที่2นะครับไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงเลยการออกมาเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์นี้มีความเสี่ยงอะไรบ้างยังไม่เข้าใจเลยนะครับอันนี้คุณก็จะมีปัญหายิ่งหนักแน่ๆนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจว่าความเสี่ยงของการออกมาเดินทางแบบ full time trader นี้มันเสี่ยงขนาดไหนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับถ้าสมมติคุณไม่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยนะครับแต่ถ้าคำตอบข้อที่3ของคุณคือไม่พร้อมจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยไม่พร้อมลดอัตราไม่พร้อมลดทิฐิไม่พร้อมเปิดใจไม่พร้อมที่จะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยนะครับคุณก็ไม่พร้อมที่จะเป็น full time trader แน่นอนนะครับเพราะการเป็น full time trader อย่างที่ผมบอกคุณไปนะครับการที่คุณจะเป็น full time trader ได้นานความรู้แล้วก็ mindset เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าคุณพัฒนาให้มันดีขึ้นอยู่ตลอดการเป็น full time trader ของคุณมันก็จะดีขึ้นอยู่ตลอดแล้วมันก็จะทำให้การเป็น full time trader ของคุณเนี่ยยังคงเติบโตและยังคงไปหน้าได้ตลอดนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาข้อที่4นะครับถ้าคำตอบของคุณคือไม่มีแผนอะไรเลยในวันสุดท้ายที่คุณต้องเลิกเทรดเนี่ยคุณไม่ได้มีการวางแผนสำรองเอาไว้เลยเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันนึงคุณต้องเลิกเทรดขึ้นมานะครับอาจจะเพราะว่าแบบมีปัญหาเรื่องการเงินหรือมีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆคุณจะเจอวิกฤตแน่ๆนะครับและนั่นแปลว่าการออกจากงานมาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยไม่เหมาะสำหรับคุณแน่ๆนั่นเองนะครับเพราะวันใดวันหนึ่งเกิดวิกฤตคุณก็จะล้มแบบลุกแทบจะไม่ขึ้นเลยนั่นเองนะครับและถ้าทั้ง4ข้อของคุณนะครับมันเป็นไปตามที่ผมให้คำตอบมาตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยผลลัพธ์ของคุณคือไม่ควรที่จะออกจากงานมาเทรดนะครับเพราะต่อให้คุณเทรดได้วันละแสนหรือว่าวันละเป็นล้านเหรียญยังไงก็ตามนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีการจัดการเงินทุนที่ดีไม่มีการคิดถึงความเสี่ยงไม่มีการวางแผนสำรองเอาไว้เลยในวันที่คุณขาดทุนเนี่ยยังไงอนาคตเนี่ยคุณก็ไปไม่รอดแน่นอนนั่นเองเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ากลับกันนะครับถ้าสมมติว่าคำตอบที่เพื่อนๆได้ออกมานะครับคำตอบของเพื่อนๆมันตรงข้ามจากสิ่งที่ผมพูดมาทั้ง4ข้อก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยมีการวางแผนการเงินที่ดีวันไหนขาดทุนเนี่ยก็ไม่กระทบต่อการเงินของเพื่อนๆแน่ๆนะครับเพื่อนๆมีการเข้าใจความเสี่ยงดีว่าการออกมาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยความเสี่ยงมีอะไรบ้างเพื่อนๆพร้อมเสมอที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมลดอัตราพร้อมลดทิฐิพร้อมเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆเสมอและเพื่อนๆก็มีแผนสำรองเอาไว้แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเพื่อนๆต้องเลิกเทรดขึ้นมาหรือเพื่อนๆมีการวางแผนเอาไว้อยู่แล้วว่าถ้าวันหนึ่งเพื่อนๆต้องเลิกเทรดขึ้นมาเพื่อนๆมีแผนสำรองยังไงนะครับถ้าคำตอบของเพื่อนๆได้แบบนี้ทั้งหมดแปลว่าตอนนี้เพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับที่จะมาเป็น full time trader นะครับที่เหลือขึ้นอยู่กับวินัยและการจัดการเงินทุนของคุณเท่านั้นนะครับว่าคุณจะจัดการมันออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรนะครับเหตุผลเพราะว่าทั้ง4ข้อนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆผ่านเพื่อนๆสามารถที่จะออกมาเป็น full time trader ได้นะครับเหตุผลเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ปรึกษากับนายตัวเองหลายๆคนมานะครับและทุกคนล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า4ข้อนี้คือ4ข้อสำคัญนะครับหาก4ข้อนี้ไม่ผ่านก็แทบไม่มีทางไหนเลยนะครับที่จะออกมาเป็นนายตัวเองได้นะครับหรือถ้าพูดในเชิงของการเป็นเทรดเดอร์นะครับก็คือถ้า4ข้อนี้ของคุณไม่ผ่านนะครับการที่คุณจะออกมาเป็น full time trader เนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนั่นเองนะครับเข้าใจตรงกันนะครับ
นี่เลยนะครับก็คือ4ข้อที่เพื่อนๆจะต้องคิดก่อนนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจออกจากงานมาเป็น full time trader นี้นั่นเองนะครับซึ่งสลับทั้ง4ข้อนี้นะครับเดี๋ยวผมแถมให้เพื่อนๆนิดนึงนะครับตัวผมเองก็ใช้4ข้อนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าผมจะทำอะไรหรือตัดสินใจเรื่องไหนก็ตามนะครับผมก็จะใช้4ข้อนี้มาเป็นเกณฑ์ในการช่วยตัดสินใจทุกครั้งเลยนะครับอย่างเช่นในตอนที่ผมเลือกที่จะออกจากการเรียนมหาลัยนะครับเพื่อที่จะออกมาเดินบนเส้นทางของการเทรดเดินบนเส้นทางของการทำธุรกิจของตัวเองนะครับผมก็ใช้4ข้อนี้ในการคิดก่อนแล้วก็ไต่ตองอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจออกมานั่นเองนะครับซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่ผมได้โพสต์บทความนี้ลงไปในเพจนะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นเวลาอยู่ที่ 1,155 วันนะครับหรือประมาณ3ปี1เดือนกับอีก29วันนะครับ4ข้อนี้ยังใช้ได้เสมอและผมเองก็ยังใช้เสมอไม่ว่าจะทำอะไรตลอดในช่วง 1,000 กว่าวันที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคำตอบของผมสำหรับคำถามที่เพื่อนๆถามมานะครับว่าออกจากงานมาเทรดดีไหมนะครับหรือว่าออกจากงานมาเป็น full time trader ดีไหมนะครับคำตอบคือดีนะฮะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆทำ4ข้อนี้ผ่านแล้วก็ไต่ตองมาอย่างถี่ถ้วนแล้วนั่นเองนะครับแต่กลับกันมันจะไม่ดีมากๆนะครับถ้าเกิดว่าทั้ง4ข้อนี้เพื่อนๆไม่ผ่านเลยนั่นเองนะครับเข้าใจตรงกันนะครับนี่เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะอ่านบทความนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถเข้ามาอ่านกันได้เกี่ยวกับบทความนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้แง่คิดหรือว่าได้ข้อคิดที่ช่วยให้ชีวิตการเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับโอเคครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามนะครับว่าออกจากงานมาเทรดดีไหมก็ลองเอา4ข้อที่เพื่อนๆได้ไปจากในคลิปนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่า4ข้อนี้จะช่วยเพื่อนๆได้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมนะครับอยากดูคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ